วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2555สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็มองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเน้นไปในการลงทุนในส่วนของ Security Index Future แล้วก็ในส่วนของ Security Index Option โดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่ยังเข้ามาสนับสนุนทิศทางให้เห็นในส่วนของ Safety แล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยปรับตัวในกรอบขาขึ้นก็คงจะเป็นในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดภูมิภาคถึงในส่วนของตลาดบ้านเรานะคะทั้งนี้ก็รับในเรื่องของนโยบายของเฟดที่ประกาศออกมาว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ใกล้ระดับ 0% ไปอย่างน้อยเนี่ย2ปีก็มองว่าในเรื่องของสภาพคล่องในตลาดทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงน่าจะมีค่อนข้างมากแล้วก็การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนในส่วนของเอเชียเนี่ยก็น่าจะยังมีเข้ามาต่อเนื่องจากว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองหรือว่ายุโรปที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินที่หลายๆประเทศเนี่ยก็ยังรอที่จะรับการแก้ไขโดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังต้องติดตามในเรื่องของการเจรจาระหว่างรัฐบาลของกรีซแล้วก็เจ้าหนี้ภาคเอกชนว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเนี่ยออกมาในทิศทางใดแล้วก็ในส่วนของวันนี้หรือว่าวันจันทร์ที่6เนี่ยก็จะเห็นในส่วนของการประชุมของผู้นำในประเทศเขตยูโรโซนเนี่ยในการที่จะยืนยันเกี่ยวกับมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือรอบ2ในส่วนของกรีซเนี่ยว่าจะออกมาในทิศทางไหนก็คงต้องติดตามนอกจากนี้เนี่ยมองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในเขตของยูโรโซนหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเห็นตัวเลขการผลิตของเยอรมันเนี่ยออกมาค่อนข้างดีก็จะเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังมีตัวเลขหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขภาคอุตสาหกรรมตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขดุลการค้าที่เราคงต้องติดตามดูว่าจะยังออกมาอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็ทำให้นักทุนเนี่ยผ่อนคลายในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตนี้ในรอบนี้ลงหรือเปล่าก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามขณะที่ถ้ามองในส่วนของการพักตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากในเรื่องของวิกฤตนี้ในยุโรปที่อาจจะกลับเข้ามาเป็นแรงกดดันเป็นระยะหรือว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปอย่างที่กล่าวไปหรือว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขดุลการค้าหรือว่าตัวเลขยอดค้าส่งเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะทำให้กรอบการปรับลงเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจำกัดสำหรับในส่วนของตัว S50 S12 เนี่ยมองกรอบการพักตัวน่าจะยังไม่หลุดระดับ750จุดโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในส่วนของกระแสเงินลงทุนที่ยังไหลเข้าเนื่องจากว่าถ้ามองในเรื่องของยอดซื้อสะสมของนักลงทุนเนี่ยในเดือนมกราคมก็สูงกว่า 9,040 สัญญาสำหรับนักลงทุนต่างชาติก็ยังน่าจะเห็นในเรื่องของการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของปัจจัยภายในในเรื่องของการโอนหนี้ FIDF แล้วก็การเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์ว่าจะอยู่ในอัตราที่มีข่าวมาที่ประมาณ 0.52% ซึ่งก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ระดับ 0.55-0.60% หรือเปล่าซึ่งก็ถ้าออกมาในทิศทางดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทำให้ในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยซึ่งก็เป็นหุ้นที่มีน้ำหนักเป็นอันดับ2รองมาจากกลุ่มพลังงานในส่วนของ Safety เนี่ยยังสามารถจะยืนหรือว่าปรับตัว
ยืนอยู่ได้แข็งแกร่งหรือว่าการปรับตัวลงเนี่ยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดถ้าหากว่าเป็นการปรับตัวของตัวดัชนีเซฟตี้โดยรวมแล้วก็ถ้าประกอบกับในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็ยังมองว่าในส่วนของตัวเซฟตี้เองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ772ถึง778จุดแล้วก็ในส่วนของมันการปรับตัวเนี่ยจำกัดอยู่ที่ระดับ750จุดดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสำหรับกลยุทธ์การลงทุนก็ยังสามารถที่จะเก็งกำไรในกลยุทธ์ลองตัวสเปรด S50S12แล้วก็ M12 ที่แนะนำไว้ในสัปดาห์ก่อนไปได้โดยทั้งนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวส่วนต่างเนี่ยอาจจะปรับตัวเข้าหาค่าเฉลี่ยที่ระดับลบ 1.29 จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับลบ10จุดส่วนอีกกลยุทธ์นึงที่แนะนำเนื่องจากว่าถ้ามองว่าในส่วนของตัวSafety เองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าก็ค่อนข้างผันผวนแล้วก็การพักตัวอาจจะยังจำกัดโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของการพักตัวก็ยังสะท้อนจากในส่วนของตัว Put Call Ratio ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest เองที่ปรับตัวขึ้นมาในระหว่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่ในระดับ1เท่าแล้วก็ในส่วนของ Impairability โดยรวมในฝั่งของ Put Option เนี่ยกลับมามากกว่า Call Option ในระหว่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มองว่ากลยุทธ์การลงทุนเนี่ยการปรับขึ้นที่อาจจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าการพักตัวก็ลงไปได้ไม่มากก็น่าจะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตพุทได้ในสัญญาแนะนำเดือนมีนาที่ราคาใช้สิบ740จุดแล้วก็มองว่าน่าจะทำกำไรได้จากค่าพรีเมียมที่มีแนวโน้มลดลงค่ะก็ขอฝากไว้สำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในเรื่องของลองสเปรดแล้วก็ในส่วนของช็อตพุทออปชันในช่วงที่ตลาดยังเปิดตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นแต่ว่าก็มีโอกาสพักตัวแล้วก็ยังมองว่า อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดทางนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสว